สวัสดีครับชื่อครูปั๊มนะครับผมสรัญสิริทัศนกุลนะครับปัจจุบันก็เป็นโคโรกราฟเฟอร์แล้วก็ครูสอนเต้นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสตูดิโอ D Maniac ครับผม I am Bichi ก็จริงๆแล้วตัวผมก็คือทำงานเป็นโคโรกราฟเฟอร์อิสระอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาในวงการไอดอลนะครับผมก็ทำผลงานเรื่อยๆมาก็จนกระทั่งได้รับการติดต่อจากคุณบอสนะครับให้มาดูแลวงนี้ครับในตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าหนักใจเลยครับเพราะว่าตอนแรกน้องค่อนข้างที่จะมาจากมีของคนที่เต้นเป็นคนที่เต้นไม่เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการคัดเลือกเด็กเข้ามาจนสุดท้ายก็คือเหลืออยู่4คนครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักใจเพราะว่าน้องสกิลไม่เท่ากันเลยแล้วก็แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องหาจุดศูนย์กลางในการที่รวมให้ภาพโชว์เนี่ยออกมาไม่มีใครเด่นกว่าใครให้ทุกคนสามารถโชว์แล้วก็รวมเป็นจุดศูนย์กลางไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับต้องบอกว่าแรงบันดาลใจจริงๆก็คือตัวเพลงของเขาเลยครับด้วยความที่ว่าบีทค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีเอกลักษณ์คือใครที่ได้ฟังเพลงครั้งแรกปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้สึกเลยว่าวงนี้บิชชี่เนี่ยจะเป็นวงที่แตกต่างเพราะว่าแนวเพลงเนี่ยไม่เหมือนกับแนววงอื่นๆที่จะเน้นขายความน่ารักหรือขายความสดใสเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในเชิงที่ค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็มีเซ็กซ์แอพพีลสูงผมจะขอใช้คำว่าเฟมินีนแล้วกันเนาะด้วยความที่เพลงมันเฟมินีนสูงเนี่ยมันทำให้เราต้องหยิบจุดเด่นเนี่ยครับมาให้สอดคล้องกับตัวโครโกราฟของเราในเมื่อเพลงส่งมาขนาดนี้แล้วตัวโครโกราฟก็จะต้องส่งด้วยครับผมคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเต้นจากที่ฟังเพลงนะครับสไตล์การเต้นที่จำเป็นในโชว์นี้ของน้องเนี่ยผมกำหนดไว้3อย่างหลักๆอย่างแรกก็คือสไตล์การเต้นฮิปฮอปนะครับผมอย่างที่1คือสไตล์การเต้นฮิปฮอปอย่างที่2คือแซนการเต้นออนฮีลก็คือส้นสูงน้องจะต้องมีสกิลการเต้นที่สามารถที่จะทรงตัวเป็นส้นสูงได้นะครับผมแล้วก็3นะครับสำหรับคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักสไตล์นี้มากชื่อสไตล์โวกนะครับผมสไตล์โวกก็จะเป็น culture มันจะมี culture ของเขานะครับซึ่งทั้ง3สไตล์เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่ามีครูแล้วก็มีทีมงานเพิ่มเติมนะครับมาช่วยเทรนให้น้องเพิ่มเติมทั้ง3สไตล์นี้เลยครับผมณตอนนี้ผมต้องบอกว่าพอใจนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราทำโชว์อะไรเนี่ยเราจะไม่คิดไปคนเดียวเพราะว่าอย่างตัวเราทำโชว์เนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเราจะไม่เห็นจุดบอดของโชว์เราดังนั้นวิธีการแก้ก็คือว่าผมจะมีทีมงานที่จะมาคอยช่วยดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเห็นโชว์ครั้งแรกเนี้ยเพื่อดูฟีดแบ็กว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเราทำให้เขายิ้มได้เราทำให้เขารู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจดูจนจบโดยที่ไม่เบื่อเลยหรือรู้สึกว่ามีสีหน้าการเอ็กซ์เพรสท่าทางที่ค่อนข้างที่จะสนใจวงเนี้ยเราถือว่าเราสำเร็จแล้วครับผมมันจะต้องเป็นทะเลยามเย็นนะครับผมทะเลยามเย็นที่เต็มไปด้วยปาร์ตี้และก็แสงสีนะครับผมด้วยความที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนที่เป็นกลิ่นอายของทะเลธรรมชาติสวยงามและก็ชายหาดก็ต้องคู่กับหญิงสาวคนงามครับผมผมคิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆทุกคนที่ติดตามผลงานของบิชชี่แน่นอนครับผมก็ฝากติดตามผลงานของบิชชี่นะครับทั้ง YouTube บิชชี่นะครับแล้วก็ IG บิชชี่ Official นะครับผมที่มาจากสตูดิโอนะครับผมก็เป็นทีมเต้นนะครับทำผลงานให้กับศิลปินในวงการในวงการเต้นมากมายนะครับหลายค่ายทั้งไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปหรือจะเป็นไอดอลนะครับหรือเป็นงานโฆษณานะครับผมหรือแม้กระทั่งเป็นคลิปไวรัลต่างๆเนี่ยครับก็ฝากติดตามผลงานของ Dimanac Studio นะครับได้ใน IG นะครับ Dimanac Studio นะครับผมหรือว่าใน Facebook นะครับ Dimanac Studio นะครับยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามผลงานนะครับทั้งบิชชี่แล้วก็ตัว Dimanac Studio ด้วยนะครับผม